สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้ก็นำเรียนในเรื่องร้อนๆเลยนะฮะเรื่องการมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสมาชิกวุฒิสภานะซึ่งปรากฏว่าชื่อผมเนี่ยไปติดอยู่อันดับสำรองนะฮะลำดับที่16แล้วก็มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะฮะสิ่งแรกที่ผมเห็นวันนี้เลยผมรู้สึกตรงๆโล่งใจคือไม่ได้เป็นสว.นี่โล่งใจเรียนหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยคิดหนักเลยนะคิดหนักมากผมมีหนังสือได้รับหนังสือจากคสช.เมื่อวันที่30พฤษภาคมว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นตามรัฐธรรมนูญได้คัดเลือกตั้งคัดสรรในเรียบร้อยเนี่ยตามรัฐธรรมนูญได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาวันที่30พฤษภาคมแล้วก็ได้รับโทรศัพท์มา1ครั้งแล้วก็ได้รับจดหมายมาวันที่2วันที่2เดือนมิถุนายนนะครับก็ได้รับจดหมายแล้วก็ให้ส่งประวัติกลับไปนะครับสิ่งแรกที่ผมได้รับเนี่ยผมก็ใจนึงก็ดีใจแต่ดีใจรู้สึกยังไงมันน้อยกว่าไงที่เรียนตรงๆนะผมกังวลผมเรื่องตรงผมรู้สึกกังวลมากเลยกังวลว่าผมจะไม่ได้ทำมาทำคลิปแบบนี้แล้วผมชีวิตผมจะไปทำยังไงจะเปลี่ยนยังไงเชียวจะเป็นยังไงกังวลว่าโอเคที่มาของมันคือผมไม่ได้มาจากการสรรหาผมมาจากการเลือกตั้งผมไปเลือกตั้งหรือผมจ่ายเงิน 2,500 บาทไปเลือกตั้งจากอำเภอเข้าสู่จังหวัดจากจังหวัดเข้าสู่ประเทศจากประเทศคัดหรือจาก 7,500 คนเนี่ยทั้งประเทศนะครับเหลือแค่200คนจาก200คนคสช.เขาก็คัดตอนแรกก็ส่งชื่อมาผมได้เป็นละผมก็ได้เป็นวะนะแต่คิดในใจได้เป็นแล้วจะเป็นยังไงผมนึกพูดอยู่เสมอเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะวันนี้ก็บอกสรุปแล้วคือได้เป็นตัวสำรองก็คือยังไม่ได้เป็นนะบางคนว่าเศร้าหรือเปล่าเสียใจไม่เศร้าไม่เสียใจผมรู้สึกโล่งนะเพราะผมคิดอยู่หลายวันเลยว่า1การใช้เงินถึง10,000ไอ้1,300ล้านเพื่อใช้ในการเลือกตั้งเพื่อได้50คนมันคุ้มหรือเปล่าผมเคยบอกไม่คุ้มเป็นเงินของภาษีพวกเรานะภาษีพวกเรานะครับแล้วก็เงินที่ออกมาผมก็จ่ายไป 2,500 บาทไปลงสมัครเลือกตั้งผมเสียแค่นั้นน่ะผมไม่ได้ไปวิ่งไปเต้นไปอะไรทั้งนั้นเลยผมก็ทำแบบบ้านๆไปเลือกให้ได้ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญที่เขากำหนดมาก็ไปเลือกผมก็เลือกระดับอำเภอผมก็ได้เป็นจังหวัดผมก็ได้เป็นประเทศผมก็ได้เป็นเข้าไปถึงปุ๊บเขาตอนแรกเลือกผมเป็นต่อมาเขาไม่เอาเขาก็เอาคนใกล้ชิดก็มีพี่ชะน้องชายพลเอกประยุทธ์นะมีน้องชายของลุงป้อมมีพี่ชายของสมคิดอะไรเงี้ยวิษณุเนี่ยเขาก็เอาเข้าไปซึ่งโอ้สังคมก็ไม่ยอมรับผมเห็นรายชื่อปุ๊บโอ้โหปึ๊บแทนเลยกลัวมากกลัวเลยอ่ะกลัวตัวเองมีรายชื่อตรงนั้นกลัวมากเลยเพราะโดนด่าแน่นะฮะตอนแรกเนี่ยผมเล่าให้ฟังด้วยความสัตย์จริงก็มีรายงานว่าจะมีการไปผ่านจะมีรายชื่อจากทำเนียบองคมนตรีลงมาคนละครึ่งแต่ผมเห็นรายชื่อปุ๊บผมรู้เลยว่าไม่ใช่แล้วผมก็ดับบันเช็คไปมันก็ไม่ใช่จริงๆด้วยนะเห็นรายชื่อแล้วโอ้ตึ๊บเลยก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่นะครับหมายความว่าผมต้องบอกว่าการเมืองต้องดูหน้าไพ่ดูสว.มาก่อนเดี๋ยวรู้เลยว่าการเมืองประเทศจะไปทางไหนหน้าไพ่มาพลึบผมเห็นละเหนื่อยหืดขึ้นคอนะเอาเรื่องคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องสว.ให้ฟังก่อนว่า
สวต้องมีหน้าที่ไปกับสสเนี่ยต้องมีหน้าที่ไปในการปฏิรูปประเทศผมฟันธงได้เลยนะฟันธงได้เลยไม่ต้องอธิบายต่อเลยเห็นทั้งสสทั้งสวเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการปฏิรูปประเทศฟันธงเลยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งทั้งสองสภาเนี่ยไม่มีใครมีความรู้เรื่องการปฏิรูปประเทศสวเนี่ยก็มาจากทหารโดยส่วนใหญ่เลยทหารกับนักวิ่งอธิบายนักวิ่งก็คงเข้าใจผมไม่ได้เป็นนักวิ่งผมเป็นคนบ้านนอกธรรมดาเลยชาวบ้านธรรมดาเลยนะสำหรับผมนี่ก็โอ้ดีแล้วดีที่สุดแล้วไปติดสำรองโอ้ประกาศชื่อตัวเองในราชกิจจานุเบกษาเลยโอ้ดีใจนะแค่นั้นแหละพอละนะเราก็ทำความดีเพื่อความดีไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เราได้ทำหน้าที่ในสิ่งที่เรามีความรู้อ๋อสุดท้ายเขาก็ไปเจอนักวิ่งนักวิ่งก็คือเป็นนักวิ่งนั่นแหละนะครับก็มีข่าวว่าจะมีอะไรขึ้นมาสุดท้ายก็ไม่มีจะมีจากองคมนตรีส่งลงมาจะไปผ่านทำเนียบองคมนตรีปรากฏว่าก็ไม่ได้ผ่านเอาละสิเห็นแบบนี้ได้ยินข่าวแบบนี้ปุ๊บได้รับการคอนเฟิร์มปุ๊บผมก็เหนื่อยเห็นรายชื่อแล้วเหนื่อยไม่พอไปดับเบิลเช็คอีกทีเหนื่อยกว่าอีกนะครับจริงเห็นโจ๊กโผล่เข้ามาจู่ๆก็กลับมานี่ผมยิ่งเหนื่อยผมกลุ้มแทนเลยล่ะนะเพราะผมบอกแล้วไงเรื่องโจ๊กไม่จบหรอกไม่โอเลยล่ะนะฮะเอาล่ะเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคงจะมีปัญหานะครับเห็นรายชื่อแล้วคงจะมีปัญหาแหละนะครับรัฐบาลตั้งได้ก็คงเหนื่อยนะครับส่วนเรื่องของวุฒิสมาชิกหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมก็ได้เป็นตัวสำรองเป็นตัวสำรองก็เป็นตัวสำรองแค่นั้นแหละนะครับเสียใจไหมไม่เสียใจนะบางคนถามเสียใจหรือเปล่าบอกยินดีไหมโอ้ยผมดีใจแล้วได้แค่นี้เราทำแบบเลือกตั้งอะนะโอ้ยได้เข้ามาขนาดนี้ก็เก่งแล้วนะครับไม่มียศไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีตำแหน่งอะไรอย่างเนี่ยมาได้ขนาดนี้บุญกับเขาละนะครับซึ่งเป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกของผมด้วยแล้วก็ได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าดีละสำหรับผมนะสำหรับผมถือว่าดีละผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่สิ่งที่ระยะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นกังวลอย่างมากเลยหลังจากที่ได้รับหนังสือว่าในอันดับที่20นะว่าได้เป็นเลยล่ะกังวลมากกังวลว่า1ผมจะทำคลิปได้ไหม2สปอนเซอร์ที่มีต่างๆเนี่ยที่มี1เจ้าตอนแรกก็จะมีปากกระป๋องมาเนี่ยจะได้ไหมคือต้องลื้อออกทุกอย่างผมจะจำคลิปได้ไหมจะพูดอะไรได้บ้างอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอะไรเงี้ยผมกังวลนอนไม่หลับมาหลายวันมากเลยจนวันนี้มีประกาศในราชกิจจาโอ้โหผมนี่รู้สึกโล่งไม่ได้เป็นแล้วก็ดีแล้วจะต้องมีการถูกตรวจสอบบัญชีบิดาไอตรวจสอบบัญชีตัวเองครอบครัวอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีละไม่มีผมก็ลงนะครับก็เดี๋ยวให้ทราบไม่ได้โกรธนะไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจรู้สึกกับสบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดีละเขาให้เราได้ขนาดนี้เราก็ดีละแล้วก็มาจนขนาดนี้ส่วนที่ประชาชนทำโพมาเนี่ยนิด้าโพก็คงชัดว่าประชาชนก็ไม่เห็นด้วยก่อนหน้านี้1วันตอนนี้ออกมาก็ประชาชนยิ่งเละไปกันใหญ่ประชาชนก็ด่าเละเลยไม่ใช่ด่าธรรมดาโชคดีอันนึงคือไม่มีชื่อผมให้โดนด่าด้วยนะครับแต่ก็สื่อก็เอาไปพาดหัวว่าผมได้ติดสำรองรูปผมหลาเลยมีทั้งหลายคนนะเอารูปผมมาหลาเลยนะบอกว่าได้สำรองโอเคสำรองกันนะคนก็คงไม่เข้าใจคิดว่าผมมาจากเขาเรียกว่าไงมาจากการสรรหาสวมี3ส่วนนะสรรหาเลือกตั้งแล้วก็แต่งตั้งผมไม่ได้มาจากการสรรหาผมมาจากการเลือกตั้งนะครับขนาดเลือกตั้งคนในกลุ่มของเลือกตั้งเนี่ยที่เป็นสำรองเนี่ยปรากฏว่าไงฮะมีแต่คนธรรมดาแต่กลุ่มที่ติดมีแต่ทหารบึ้มทหารกับนักธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มาจากกลุ่มวิชาชีพมาจากนักธุรกิจกับทหารเต็มไปหมดเลยก็กับญาติพี่น้องเนี่ยผมก็เลยทำให้โอ้ดูการเมืองแบบนี้แล้วไปต่อลำบากแล้ว
นะครับก็มาเรียนหุ้นส่วนให้มารายงานหุ้นส่วนให้ทราบ แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณหุ้นส่วนแต่ละท่านที่ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจอย่างเต็มรูปแบบนะครับช่วยกันมานะเราผ่านอุปสรรคมาเยอะตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคสำหรับผมโดยส่วนตัวผมกลับมองว่ามันทำให้เห็นอะไรชัดขึ้นนะว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนเราควรจะเป็นตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้สำนักข่าววิหกนิวเนี่ยก็ทำเป็นมูลนิธิขึ้นมาไปร่วมกับมูลนิธิขึ้นมา คือมูลนิธิโฮลี่นะครับมูลนิธิโฮลี่ก็คือมูลนิธิแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ไปร่วมกับมูลนิธิโฮลี่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านสนับสนุนมาก็จะไปอยู่ที่มูลนิธิโฮลี่มูลนิธิโฮลี่ก็จะจัดส่งให้กับพนักงานหุ้นส่วนให้กับ พนักงานเจ้าหน้าที่ทีมงานนะครับที่ทำงานเรื่องคลิปวันนี้ก็มีคนติดตามเราอยู่ประมาณเกือบล้านสามล้านสี่จากทุกช่องนะที่มีล้านกว่าแล้วก็ทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะล้านกว่าทาง Facebook ก็ประมาณล้านกว่ารวมก็ประมาณสัก3ล้านได้ก็โอเคนะถ้าเทียบ3ล้านก็1ในประชาจำนวนของประชากรก็ประมาณสัก 10% นะประมาณนั้นพอละ8 10% ก็พอละไม่คิดอะไรมากนะตอนนี้เรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยผมเรียนให้ทราบว่าสมาชิกวุฒิสภาที่ประกาศออกมาเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยสำหรับรัฐบาลลุงตู่เหนื่อยสาหัสสากรรมไม่เหนื่อยสาธรรมดาเหนื่อยสาหัสสากรรมนะแต่ก็ว่ากันไปนะก็ดันลุงตู่เข้าไปให้สุดสุดเท่าไหร่เท่านั้นนะแต่หาทางลงสวยๆคงยากละนะยากยากมากเห็นโจกลับมาแล้วผมยิ่งเห็นแล้วไปบ่รอดแล้วเนี่ยเห็นรายชื่อยากละสายหัวเลยไปบ่รอดละนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังฮะขอบคุณหุ้นส่วนที่ให้กำลังใจผมมาถึงจุดนี้ก็ดีที่สุดสำหรับผมละขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับจำคำพ่อสอนไว้จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคามซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ
คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดียิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจ